วันก่อนดร.แสงสุขเจ้าของสมูทอีเดนทิสเต้โรงเรียน IESA ก็มากินข้าวคุยกันเขาก็ปรึกษาว่าสมูทอีเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่อยู่ในบ้านเรามาเนี่ยร่วม30ปีแล้วนะก็เป็นสกินแคร์เจ้าแรกๆที่ลดริ้วรอยแก้ปัญหาสิวแล้วก็เขาก็มีไอ้เบบี้โฟมไม่มีฟองอ่ะแรกๆก็ขายดีอ่ะแต่มาในยุคปัจจุบันสกินแคร์ก็มีเยอะแม่งออกมาเป็นพันๆยี่ห้อดร.แสงสุขเขาก็แบบเอ๊ะเราจะทำยังไงให้สมูทอีเนี่ยได้รับการโฟกัสอีกครั้งหนึ่งมันก็แค่ซื้อโฆษณาก็ได้มั้งแต่พี่หนูว่ามันคงจะต้องมีอะไรมากกว่านั้นน่ะพี่ก็เลยขายไอเดียไปว่าอาจารย์เคยคุยกับลูกค้าที่เขาซื้อของอาจารย์จริงๆไหมอ่ะเคยเจอแบบคนที่เขาหยิบของเราจริงๆไหมเคยถามเราจริงๆไหมว่าเขาซื้อของเราเพราะอะไรเคยคุยกับคนที่เขาไม่ซื้อของเราอ่ะแต่ซื้อผลิตภัณฑ์เดียวกันแต่เป็นของคู่แข่งอ่ะดร.แสงสุขก็ทำหน้าคุณคิดถ้าสมมติว่าเราไปดักซุ่มหน้าเซเว่นสักสาขาหนึ่งเนี่ยซ่อนตัวอยู่ในรถบ้านอะไรเงี้ยแล้วเอากล้องไปแอบตั้งแล้วดูว่าใครหยิบสมูทอีหรือใครหยิบไอ้พวกสกินแคร์ยี่ห้อคู่แข่งอะแล้วเข้าไปถามเข้าไปสัมภาษณ์เขาอะไรเงี้ยจะดูเป็นยังไงไอเดียเนี้ยดร.แสงสุขเขาก็นึกสนุกเหมือนกันนะพี่ก็เลยจะถามว่าไอเดียนี้น้องๆว่าน่าสนใจไหมในเฟซบอกว่าใช้ค่ะสมูทอีใช้ดีแต่ครีมอื่นก็ดีด้วยตอนนี้ใช้สมูทอีเจลล้างหน้าอยู่ใช้ครีมทาผิวใช้ดีเห็นผลกับไอเดียเมื่อกี้เนี่ยในเฟซบอกได้นะครับนะน่าสนใจครับในทูบบอกว่าน่าสนใจครับมีคนบอกสมูทอีแพงอ่ะมีคนบอกว่ามันไม่โดนใจตรงไม่มีฟองแต่เพื่อนบอกว่าใช้ดีแต่มันไม่มันตรงไม่มีฟองในทูบบอกว่าดีครับถามความรู้สึกลูกค้าตรงๆมีคนบอกว่าราคาครีมอื่นถูกกว่าครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองทำคลิปนี้กันดูนะแล้วน้องๆลองติดตามดูขอบคุณมากๆพี่ถือว่าคนดูของพี่บางทีก็ต้องช่วยพี่ทำมาหากินเอาละเรียกว่าเป็นปฏิบัติการแอบดูลูกค้าหน้าเซเว่นโอเคต้องสนุกแน่ภารกิจนี้ต้องเรียกรถบ้านคู่ใจของพี่น้องเต้เข้าประจำการครับทีมงานจัดการติดตั้งระบบที่จำเป็นในการถ่ายทำครั้งนี้ผู้ไม่ทันขาดคำตัวเจ้าของสมุดอีด็อกเตอร์แสงสุขมาถึงพื้นที่นะครับเริ่มต้นเราก็ต้องเข้าไปดูใน 7-Eleven ก่อนว่ามีสินค้าสมุดอีตั้งอยู่ตรงไหนเพื่อรอให้ลูกค้ามาหยิบก็ชี้ให้เห็นกันจะเลยว่ากล้องจะติดแอบถ่ายอยู่ตรงนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับอันนี้ทำอะไรหยิบไอติมกินอีกมาขึ้นไปดูเหตุการณ์ในรถน้องเต้กันเลยดีกว่าอาจารย์แล้วเดี๋ยวเราคุยกันไปแล้วเราก็ดูโอเคเดี๋ยวเรคคอร์ดไว้แต่ยังไม่เริ่มนะติดไมโครโฟนให้เรียบร้อยว่าแต่ไอติมเมื่อไหร่มึงจะแดกกันเสร็จนั่นเนี่ยแอร์ก็เย็นนะได้อยู่ครับอาจารย์ครับโอเคเล็กแล้วครับและตอนนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมแล้วปฏิบัติการแอบส่องลูกค้าเริ่มต้นณบัดนี้ไอ้หนวดนับเทปมาเอาล่ะรถบ้านเริ่มเรคคอร์ดใน5 4 3 2วันนี้หวังว่าจะเป็นประสบการณ์ที่สนุกของอาจารย์นะครับเรามาอยู่ในบรรยากาศที่แบบว่าชอบนั่งในรถบ้านแล้วเราก็จะพูดคุยกันถึงเรื่องที่จะเป็นประวัติศาสตร์ของแบรนด์ที่ผมจะต้องใช้คำว่าสมบัติของชาตินะอาจารย์ผมรอคนทำอย่างเงี้ยมา20ปีผมเรียกไอ้บริษัทนี้ทำบริษัทนี้ทำไม่ได้ไม่ได้ทำหรืออาจจะเป็นเพราะว่าพอมันเป็นออนไลน์มั้งอาจารย์กาลเทศะอะไรมันก็เลยดูง่ายขึ้นบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าต้องมีรถบ้านอย่างนี้เผอิญแล้วก็ใช้ของที่เรามีแล้วครับอาจารย์ใช่ไหมแล้วมาจ่อคิวอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยซึ่งคนจินตนาการไม่ได้นะไอ้นี่จ่อข้างหน้าอย่างนี้เลยเนี่ยโอเคก็ถือว่าแบบขอบคุณสุดยอดขอบคุณสำหรับคำชมของอาจารย์นะครับ30ปีแล้วผมก็ทำแบบนี้ตอนที่ผมทำธุรกิจใหม่ๆจริงเหรอครับอาจารย์คืออย่างนี้ผมว่าอยู่แถวสำเพ็งใช่ไหมมันมีห้างเมอรี่คิงครับแล้วผมก็ออกสินค้าใหม่แล้วมันก็ไม่มีห้างอันไหนมาซื้อผมเราก็ต้องไปง้อเขาเออให้วางนะถ้าขายไม่ได้ต้องเอากลับนะโอ้โหรุนไปวางพอบอยวางปุ๊บเราก็ไปยืนดูเงี้ยเฝ้าเหมือนกันเลยอารมณ์คล้ายกันก่อนที่อาจารย์จะมาทำสมูทอีอาจารย์เป็นใครมาจากไหนไปไงมาไงครับผมก็เป็นนักเรียนธรรมดาแล้วก็เรียนจบสวนกุหลาบครับแล้วก็ติดคณะเภสัชครับจบเภสัชเราก็ต้องเป็นดีเทลยาเป็นเซลล์ยาและการเรียนเภสัชมันเรียน 5-6 ปีครับมันจะรู้เกี่ยวกับสุขภาพของทั้งร่างกายตั้งแต่หัวจดเท้าแล้วพอจบมาเราก็เป็นดีเทลเพราะเป็นอาชีพที่มันสนุกครับมันได้เงินเยอะทำได้ประมาณแล้วช่วงนึงอ่ะเราก็ไปเรียนต่อที่อเมริกาประธานต้นครับเรียนต่อสาขาอะไรครับบริหารธุรกิจครับหลังจากจบมาเราก็มาสมัคร
งานบริษัทก็ทำตลาดแล้วตอนนี้ทำมาร์เก็ตติ้งแล้วก็อยู่บริษัทฝรั่งนี่แหละครับก็ทำอยู่ 4-5 ปีตอนนั้นทำในตำแหน่งไหนครับมาร์เก็ตติ้งแพลนนิ่งครับไอเดียมันเยอะมากอ่ะจะทำนู่นทำนี่เอาเข้าจริงฝรั่งมันก็ไม่เห็นด้วยถ้าเราทำงานบริษัทฝรั่งส่วนใหญ่เขาจะเป็นระบบมากครับเองทำตรงนี้เองก็ทำคือพออาจารย์เนี่ยไปเห็นหน้างานไปเห็นความเป็นจริงก็มีไอเดียต่างๆมากมายแต่บริษัทแม่มันก็ไม่ได้เอากับเราด้วยเพราะมันก็มีนโยบายอะไรของมันอยู่ชัวร์เพราะว่ามันมาจากสวิสเขาก็ต้องทำตามสไตล์ของเขาครับพอ 5-6 ปีปุ๊บแล้วก็มาเปิดร้านขายยาเล็กๆแปลว่าตอนนั้นคือลาออกจากบริษัทนี้หรือยังครับหรือยังทำอยู่ลาออกแล้วร้านแรกนั้นคืออยู่ที่ไหนครับอาจารย์สยามเซ็นเตอร์เป็นร้านยาที่เล็กที่สุดในประเทศไทย6ตารางเมตรไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะ6ตารางเมตรหน้าเท่าไหร่ครับ3หน้าลึก2เอายังดีที่หน้ากว้างถ้าหน้า2ลึก3จะขำมากลูกค้าเดินเข้าโซนอู้ยครับอาจารย์ครับเดี๋ยวครับนะครับเอาละตอนนี้ลูกค้าคนแรกเดินเข้ามาในโซนแล้วฮะเคสแรกจะได้งานเลยหรือเปล่ามาลุ้นกันว้าวอีก2คนในรถบ้านนี่ก็ลุ้นกันไปหยิบมั้ยเอายังไงจดๆจ้องๆจะหยิบอะไรสักอย่างมั้ยยังไงเนี่ยแล้วสรุปว่าจากไปอย่างสงบโถเอ้ยไม่หยิบเมื่อกี้ถึงไหนนะจานเปิดร้านขายยาขนาดแมวดิ้นตายอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้เลือกสยามเซ็นเตอร์ครับเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนี่สยามเซ็นเตอร์นี่คือห้างเดียวในประเทศไทยนะไอเราก็มองไม่มีร้านขายยาก็ไปเจอยามมีร้านขายยาไหมไม่มียามบอกไม่มีแล้วเขาก็มองหน้าผมแต่ว่าเจ้าของเขาอยากมียามบอกอาจารย์อย่างนั้นเออเจ้าของก็อยากมีเสร็จแล้วผมก็เดินไปติดต่อปรากฏว่าตอนนั้นคือใครรู้ไหมคือคุณแปมมาเจ้าของพารากอนตอนเนี้ยอ๋อโอเคนั่นแหละตอนนั้นแกก็ยังเมื่อ30กว่าปีแล้วก็ยังเด็กๆอยู่นะก็เดินเข้าไปถึงผมเป็นเภสัชครับผมอยากมาเปิดร้านขายยาทำไมเจ้าของอยากมีรู้ไหมคุณพ่อเนี่ยกินยาเป็นประจำถ้ามีร้านขายยาก็จะได้บริการคุณพ่อคุณแปมแค่นั้นเองนะเราก็เปิดจานเลยเห็นโอกาสตรงนั้นเลยครับบางทีเป็นโลกนู้นโลกนี้มาแล้วอาจารย์จานแป๊บนึงครับอ้าวแล้วไงแล้วตอนนี้เหยื่อเอ้ยไม่ใช่ลูกค้ารายที่2ตอนนี้เดินเข้าโซนแล้วนะฮะหวังว่ารอบนี้จะหยิบอะไรสักอันเอายังไงหนูยืนจดๆจ้องๆกันอยู่ยังไงหยิบไหมหยิบสิไม่หยิบอะไรเลยจะมายืนหน้าสกินแคร์ทำไมล่ะเนี่ยเอ๊ะแล้วว่าแต่ตาลุงเสื้อซาฟารีนี่ใครเนี่ยอันนี้คนขับรถเราอะฮะเฮ้ยพบบอกนะพบช่วยไปเดินที่อื่นหน่อยได้ไหมโอเคอ่ะต่อครับเสร็จปุ๊บจากร้านยานั้นทำอยู่กี่ปีครับจันสี่ปีครึ่งครับก็หมดสัญญาเราได้ความรู้จากการเปิดร้านขายยาเห็นพฤติกรรมผู้บริโภคเยอะมากก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะทำสินค้าเราอุตส่าห์อยากทำมาร์เก็ตติ้งแล้วก็เลยเห็นว่าเราน่าจะไปเปิดขายส่งทำมาร์เก็ตติ้งเป็นเรื่องเป็นราวด้วยความที่เราเป็นเภสัชกรเนี่ยเราก็เลือกสินค้าเราก็เตรียมสินค้าไว้10ตัวยาอาหารเสริม10ตัวต้องรอดตัวนึงด้วยความสามารถด้วยข้อจำกัดด้วยหลายๆอย่างเนี่ยเราควรจะรอดตัวนึงด้วยความที่ผมเป็นเภสัชผมก็ต้องเลือกยาก่อนเลือกอาหารเสริมเลือกเครื่องมือแพทย์เลือกผมก็มีสมูทอีตัวนึงด้วยเป็นตัวที่10เพราะว่าเราเห็นว่าสมัยก่อนคนเนี่ยเข้ามาซื้อมักจะมีรอยแผลเป็นครับมักจะมีผิวระคายเคืองช่วงนั้นเป็นช่วงที่วิตามินอีทาผิวเนี่ยมีงานวิจัยว่ามันช่วยได้เยอะช่วยลดรอยแผลเป็นอะไรต่างคือพูดง่ายๆว่าตอนนั้นกับวิตามินอีกับงานสกินแคร์เพิ่งได้รับความนิยมกำลังเริ่มฮิตแต่ไม่มีใครขายมากไม่มีใครสร้างแบรนด์ไม่มีคนรู้จักเอ๊ะแปลว่าสมูทอีเนี่ยมันเป็นของที่มันมีอยู่แล้วเหรอครับหรือมันเป็นไม่จริงๆเนี่ยผมอ่ะเอาสูตรมาจากอเมริกาโอเคแต่มาตั้งชื่อสมูทอีในประเทศไทยงั้นไอเดียในการสร้างสิ่งที่เรียกว่าสมูทอีคืออะไรครับก็คือว่าแรกๆสุดก็คือลบรอยแผลเป็นทำให้ผิวเรียบครับคนเนี่ยมีรอยแผลเป็นผิวมันก็ไม่สมูทครับฉะนั้นหลักการตั้งชื่อคือสมูทคือทำให้ผิวเรียบด้วยวิตามินอีจบแล้ว ผมก็ภาคภูมิใจมากผมก็ต้องด้วยเป็นนักการตลาดแล้วก็ไปเซอร์เวย์เฮ้ยชื่อนี้เพาะไหมวะชื่อนี้จะมีคนซื้อไหมมันก็มีคนมาบอกนะเน็ตครับมึงขายใครขายผู้หญิงไงผู้หญิงเขาอยากมีผิวเนียมเรียบแล้วมึงใช้อีเนี่ยนะเรื่องไปเรียกเขาอีนะแล้วมึงจะขายได้เหรอเฮียเหตุผลงี่เง่าใช่ไหมเอออาจารย์แล้วอาจารย์ได้ยินอย่างงี้อาจารย์ยังไงฮะเออหวังไหมเออแล้วยังไงอาจารย์พอเขาทักมาอย่างงี้ทักมาผมก็อะไรวะกูคือเราก็ไม่ได้คิดไปถึงจุดนั้น E นี่เป็นภาษาอังกฤษ
เชื่อไหมตอนมันขายได้นะมีคนถามอีกโอ้โหใครเป็นคนคิดชื่อนี้วะแม่งเพาะมากเลยดูดิเอ้าเออกับดีไปซะอย่างนั้นขายส่งใช่ไหมส่งค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะแป๊บนึงฮะจับตาลูกค้าเสื้อสีดำหมวกสีฟ้าคนนี้ให้ดีนะฮะมีประเด็นพิเศษจานก็ถือเดนทิสเต้เอาไหมเอาแล้วคุยหน่อยไหมคุยหน่อยไหมอันนี้เดี๋ยวถ้าลูกค้าที่ถือเดนทิสเต้เช็คบิลแล้วแจ้งพี่เดี๋ยวพี่จะลงไปชาร์จแวะแวะเดนทิสเต้หน่อยนะไอ้เงี้ยกูเฝ้าสมมติเอเสือถือเดนทิสเต้ลูกค้ากำลังเช็คบิลค่ะโอเคโอเคจานรออยู่นี่มาเดี๋ยวไปถามเดี๋ยวรอคือตอนนี้เนี่ยจะเรียกว่าผิดแผนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าเผอิญลูกค้าถือยาสีฟันเดนทิสเต้พอดีเจ้าของก็อยู่ในรถน้องสวัสดีครับน้องสวัสดีครับน้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะเล็กมาทำอะไรคะรบกวนหน่อยฮะทำไมใช้ยาสีฟันเดนทิสเต้อ่ะคือหนูจะไปต่างจังหวัดค่ะก็อ๋อจะไปต่างจังหวัดอันนี้ก็เลยเป็นชุดคิดเงี้ยเหรอแล้วปกติใช้ยี่ห้อนี้เป็นประจำหรือเปล่าอ๋อโอเคโอเคขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากรบกวนแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับขอถ่ายรูปได้ไหมถ่ายรูปโอเคจะถ่ายรูปได้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 ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอโทษที่รบกวนนะครับโอเคจานได้คำตอบแล้วครับน้องเขามาซื้อเดนทิสเต้เขาซื้อเป็นชุดเดินทางเพราะว่าเขาจะไปต่างจังหวัดเราก็เลยถามเขาว่าปกติใช้ยี่ห้อนี้อยู่เป็นประจำหรือเปล่าเขาบอกเขาใช้เป็นประจำเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเคยใช้ยี่ห้ออื่นแล้วเขาแพ้ใช่แต่ว่าน้องเขาตื่นเต้นถ่ายรูปอะไรรูปผมก็เลยไม่ได้ถามว่าเขาแพ้อะไรยังไงเฮ้ยแก้นี่หน่อยโนติกนี่ใช่ไหมมีผมไม่ได้เอาเดี๋ยวจะเลือกนะครับว่าอันไหนคือตัวไหนครับพอตัวเดียวกันเนี่ยต้องไปหาซื้ออย่างนี้สักคันนะสบายดีส้วมก็มีส้วมครับอันนี้คือมอเตอร์โฮมไมโครเวฟไว้อุ่นของก็มีตู้เย็นสบายแต่ถ้าเกิดอาจารย์มีรถอย่างของอาจารย์สามารถไปสร้างเลเยอร์ข้างในอย่างนี้ได้นะครับมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคนี่ก็คือสมูทเอเรียกว่าสูตรสร้างชาติเจตนาของมันคือสร้างขึ้นมาเพื่อลบรอยแผลเป็นทำให้ผิวเรียบเนียนด้วยวิตามินอีสมูทเอสมูทพอหลังจากนั้นประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจไหมครับอาจารย์โอ้โหดีมากเลยเป็นตัวแรกที่คนฮือฮาไปซื้อกันใหญ่เลยมันก็เลยปุ๊บขึ้นเลยมันมีงานวิจัยครับว่าสูตรโครงสร้างเวลามันทำบัดผิวมันก็จะช่วยทำให้ผิวที่แตกครับผิวที่มีรอยแผลเป็นเนี่ยครับมันค่อยๆลดลงได้ครับแล้วเราเริ่มโฆษณาเล็กๆในคู่สร้างคู่สมสมัยก่อนนะคู่สร้างคู่สมโอ้มันขายดีดาราภาพยนตร์ในไทยรัฐเล็กๆพอเริ่มโฆษณามันก็เริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นมาแต่ไม่มีใครที่เป็นเวชสำอางเลยอันนี้ดูเป็นแบรนด์แรกที่มาในแนวยาอาจารย์อธิบายคำว่าเวชสำอางหน่อยครับเวชสำอางกับเครื่องสำอางกับสกินแคร์คือเวชสำอางเนี่ยจริงมันคืออยู่ระหว่างยากับเครื่องสำอางครับตรงกลางก็คือเวชสำอางครับคือมันเป็นเครื่องสำอางที่ดีอย่างนึงคือผ่านการทดสอบว่ามันไม่แพ้ผ่านการทดสอบว่ามันใช้ได้ผลครับมันมีตัวยาสำคัญบ้างประกอบด้วย3อย่างครับฉะนั้นถ้าเป็นเครื่องสำอางธรรมดามันก็ไม่ต้องทดสอบอะไรเลยครับหรือว่าไม่ต้องผ่านการทดสอบว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลครับยกตัวอย่างเช่นคนที่ผิวแพ้บอบบางแพ้ง่ายเขาควรจะเลือกตัวนี้ครับแป๊บนึงครับอาจารย์และตอนนี้มีลูกค้าเดินเข้ามาในโซนอีกหนึ่งรายนะฮะถ้าเป็นการตกปลาต้องเรียกว่ารอให้ปลาหุบเหยื่อเหมือนน้องก็หยิบอะไรสักอย่างหยิบวางๆเอาอะไรไปสักอย่างได้ไหมเล่าหยิบเล่นงี้โอเคลุ้นกันไปเรื่อยๆอ่ะต่อครับจานอันนี้คือเวชสำอางครับคือให้ผลการรักษาที่เหนือกว่าการบำรุงธรรมดาผิวผู้หญิงเนี่ยก็จะมีอยู่2อย่างคือครับเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคโอเคพี่ดูอยู่เหมือนหยิบอะไรไปสักอย่างอ่ะสมูทีค่ะอ้าวเสร็จจนเดี๋ยวเข้าตีนโอ้โหอยากเปิดเพลงวันนี้ที่รอคอยโอเคโอเคมาแล้วเหยื่อติดเบ็ดละเพราะนั้นเดี๋ยวเขาเช็คบิลแล้วแจ้งพี่เลยนะเอาละไอ้เน็กไม่ขายหน้าละหอมยังหอมยังมาไอ้หนวดใจเย็นๆอย่าลบอย่าลบมา
เฮ้ยเฮ้ยวิ่งลงไปนะมึงเอาไมโครโฟนสัมภาษณ์ไปหรือยังไมโครโฟนอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงน้องๆรอแป๊บนึงครับชิปหายโลกลืมหมดเลยทีนี้รบกวนฮะอันนี้ซื้ออะไรฮะเนี่ยเจลเจมสิวเพื่อนแนะนำมาครับพอดีว่าช่วงนี้เป็นสิวเนี่ยอ๋อใช้ของเพื่อนแล้วมันยุ่งครับรู้จักสมูทอีได้ยังไงครับเพื่อนแนะนำมาใช่ครับพอปกติแอบใช้ของเพื่อนครับอ๋อใช้ของเพื่อนก่อนโอเคได้ครับน้องขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอาวันนี้ถ้าเป็นฟุตบอลก็ถือว่ายิงได้แต้มแรกละโอเคไปกันยาวๆฟังตลอดเลยครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอโทษที่รบกวนโอเคครับครับครับโอเคครับไปครับจานไปครับจานไปครับจานเขาบอกว่ายาแต้มสิวตัวไหนนี่คือตัวไหนตัวนี้ตัวนี้นั่นเมื่อกี้น้องผู้ชายบอกว่าเขาได้รับการแนะนำจากเพื่อนแล้วก็ลองใช้ของเพื่อนแล้วได้ผลเขาก็เลยมาซื้อใช้เองพฤติกรรมแบบนี้บอกอะไรครับอาจารย์ในทางการตลาดในทางตลาดหนึ่งก็คือว่าสินค้ามันดีใช้แล้วมันเห็นผลการเป็นเวชสำอางคือได้ผ่านการทดสอบมาแล้วว่าใช้แล้วมันเห็นผลจะเห็นว่าน้องคนเมื่อกี้นี่อายุประมาณเท่าไหร่30-25คนกลุ่มนี้สิ่งที่สำคัญคือเขาอยากเห็นผลในวันรุ่งขึ้นสิวอะแต้มแล้วมันไม่เห็นผลมันรำคาญสิวเนี่ยมันยังอยู่บนหน้าเนี่ยอ๋อนี่แสดงว่านี่คือแต้มวันนี้พรุ่งนี้รู้เรื่องเลยใช่ถ้ากดแล้วเจ็บๆพอแต้มปุ๊บวันรุ่งขึ้นกดแล้วมันจะไม่ค่อยลดการอักเสบลงแปลว่ามันเห็นผลมันเห็นผลแต่สลับกลับไปจากครีมปรับลดรอยแผลเป็นประสบความสำเร็จตุ้มเป็นตัวไหนต่อครับตอนนี้เนี่ยเราก็พบว่าตลาดที่ใหญ่เนี่ยพอลดรอยแผลเป็นได้เนี่ยตัวที่สองที่เราออกก็คือโฟมล้างหน้าบึ้มเข้าไปไอเดียของการสร้างโฟมล้างหน้าคืออะไรครับอาจารย์คือเพอเอิร์นเนี่ยมันมีสองอย่างก็คือผู้หญิงเนี่ยเวลาเขาล้างหน้าเนี่ยเราก็จะพบว่าผู้หญิงเวลาเขาเป็นสิวเวลาเขาไปหาหมอก็จะมีช่วงนี้ล้างหน้าต้องระวังนะเพราะว่าโฟมล้างหน้าทั่วไปเนี่ยมันอาจจะทำให้แพ้เหอะเอาของหมอไปในทางการแพทย์แล้วเนี่ยเรารู้ว่าในช่วงที่เรามีปัญหาผิวที่หน้าเนี่ยเราไม่ควรจะเอาสารอะไรก็ตามที่รุนแรงเราควรจะเอาที่อ่อนโยนฉะนั้นผมก็เอาช่องว่างตรงนี้บอกว่าเอ้ยเราต้องออกโฟมล้างหน้าสำหรับคนที่ช่วงนั้นกำลังเป็นสิวอยู่ไอโฟมล้างหน้าของหมอเขาเรียกว่าโฟมล้างหน้าคลินิกเออนั่นแหละอันนี้คือโฟมล้างหน้าคลินิกแต่มันมักจะไม่มีฟองเหตุผลที่ไม่มีฟองเป็นเพราะว่าไอสารที่ทำให้เกิดฟองเนี่ยมันมักจะระคายเคืองง่ายออกตัวนี้เป็นตัวที่2มาเป็นโฟมไม่มีฟองแรกๆคนที่คิดเหมือนผมไม่จานว่าโฟมทุกคนโฟมเหี้ยอะไรไม่มีฟองเลยมีคนบอกว่ามันไม่โดนใจต้องไม่มีฟองแต่เพื่อนบอกว่าใช้ดีแต่มันไม่มันต้องไม่มีฟองปัญหาที่หน้าเขาสำคัญกว่าไอการมีฟองและไม่มีฟองอถ้ามีฟองแล้วทำให้เห่อไปเรื่อยๆกับไม่มีฟองช่วยทำให้ผิวที่มีปัญหาลดลงเขาก็ต้องเลือกพอใช้ไปใช้มาก็พบว่ามันดีจริงประสบความสำเร็จตามกันมาตามมาหลังจากนั้นอาจารย์ทีนี้ปัญหาผิวของคนแต่ละวัยก็แตกต่างกันอันนี้คือปัญหานะอันดับสองความต้องการของเขาก็แตกต่างกันฉะนั้นเราก็ศึกษาเพนกับเกณฑ์ก็คือว่าผู้หญิงก็ต้องการผิวแบบไหนเขามีปัญหาอะไรแล้วก็ทำ R&D วิจัยและพัฒนาสิ่งที่ดีที่สุดของเขาเอามาตอบโจทย์ไปเรื่อยๆทีละตอนจานแป๊บนึงครับอ้าวได้เรื่องแล้วตอนนี้มีสาวเสื้อดำเดินเข้ามาในโซนสกินแคร์เอาละตอนนี้ความหมับเข้าให้อะไรอ่ะหยิบยี่ห้ออื่นเหรอจานถ้าหยิบของคู่แข่งผมอยากคุยจานโอเคมั้ยดีดีดีจานเต็มใจนะดีดีดีใช่ค่ะกำลังไปจ่ายเงินแล้วค่ะนี่ถือว่าใจกว้างนะถือว่าแฟร์นะงั้นผมขอถามนะจารย์ว่าทำไมเขาเลือกยี่ห้อนี้นะจารย์ได้โอเคแต่อาจจะต้องให้เกียรติคู่ค้าหน่อยเราอาจจะไม่ไปบอกยี่ห้ออะไรเขานะจารย์เดี๋ยวเอาคำตอบมาฝากจะไม่เอานะเราไม่ใจสั่นนะเราไม่ใจสั่นนะเราไม่ยิงคู่แข่งเราไม่ใจสั่นนะเราไม่ใจสั่นนะพี่ตามมาน้องครับน้องครับน้องครับรบกวนนะครับรบกวนนะครับน้าเน็กน้าเน็กครับสวัสดีครับพี่รบกวนนิดนึงครับไอ้น้องซื้ออะไรครับมันคืออะไรครับมันคือช่วยเรื่องสิวอะค่ะหนูเคยใช้ตอนเป็นสิวแล้วก็เลยกลับมาใช้อันนี้มันเป็นโฟมหรือมันเป็นแป้มหรือมันเป็นอะไรครับเป็นคล้ายๆโฟมอะค่ะทำไมเลือกใช้ยี่ห้อนี้ครับเพราะว่าเคยเป็นสิวแล้วอะค่ะแล้วก็เลยลองกลับมาใช้อ๋อแล้วเริ่มต้นใครเป็นคนแนะนำยี่ห้อนี้ครับเพื่อนค่ะใช้ตามเพื่อนใช้ตามเพื่อนแล้วก็รีวิวด้วยแล้วเคยคิดจะใช้ยี่ห้ออื่นไหมครับยังไม่เคยรู้จักยี่ห้อสมูทอีไหมรู้จักค่ะ
เคยคิดจะลองใช้ดูไหมครับเคยใช้สมูทอีแล้วเหมือนกันอ๋อเคยใช้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ดีกว่าไอ้หนวดมึงก็ไม่น่าไปถามคำถามปั่นแบบนั้นน้องคนนี้ก็ไม่ได้รู้เลยว่าเจ้าของสมูทอีเขาซ่อนตัวอยู่ในรถบ้านเนี่ยเพื่อนก็แนะนำว่าอันนี้เพราะว่าหนูคล้ายๆเพื่อนอันนี้ราคาราคา 119 บาทถูกกว่าสมูทอีใช่ราคาโอเคอ่ะตอนนี้ดร.แสงสุขร้องไห้อยู่ในรถบ้านแล้วมั้งเนี่ยครับขอบคุณนะครับได้ครับได้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอาชีพหายแล้วดร.มาแอบฟังด้วยฮาละเมืองทีนี้จานเขาซื้ออะไรไม่รู้อ๋อฝาแดงเขาให้ผลว่าใช้ตามเพื่อนเหมือนกันเขาก็ลองใช้แล้วก็ได้ผลแล้วเขาก็เห็นรีวิวเห็นรีวิวผมก็ถามเขาว่ารู้จักสมูทอีไหมเขาบอกเขารู้จักเราบอกว่าทำไมใช้ยี่ห้อเนี่ยเขาบอกว่ามันได้ผลเหมือนกันแต่ยี่ห้อนี้ถูกกว่าจานเรื่องราคาของสมูทอีซึ่งดูบนเชลฟ์ของเราดูแพงสุดแล้วนะจานจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงโอ้ง่ายๆคืออย่างนี้ครับคนวิจัยและพัฒนาเนี่ยเขาจะคิดสูตรเบสออนราคาแต่ผมไม่ได้เบสแล้วนะคือหมายว่าเขาถามว่าด็อกเตอร์จะขายราคาเท่าไหร่200 บาทใช่ไหมอ่ะ200 บาทเขาต้องเลือกวัตถุดิบให้มันอยู่ในกรอบราคาผมบอกเขาเฮ้ยคุณเป็นนักวิจัยพัฒนาอย่าสนใจเรื่องต้นทุนคุณสนใจว่าทำแล้วได้ผลดีที่สุดในประเทศหรือดีที่สุดในโลกหน้าที่ของคุณคือทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวพอได้ป๊อปเนี่ยผมค่อยมาลดต้นทุนโดยการต่อรองกับบริษัทที่ขายวัตถุดิบว่าผมซื้อปริมาณเยอะนะคุณจะลดให้ผมเท่าไหร่ฉะนั้นคุณคิดตรงนี้ก่อนซึ่งมันจะต่างกับของบริษัทอื่นๆผมเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดมันจะขายได้ครับหลักการตลาดก็คือว่าถ้าสินค้าคุณดีคุณทำตลาดสบายแต่ถ้าคุณสินค้าคุณเหมือนชาวบ้านเขาอะนั่นก็แปลว่าคุณต้องใช้เงินการตลาดสูงกว่าเขาดังนั้นเห็นว่าสมูทอีมันจะอยู่ในตลาดได้นานมากจากการสำรวจผู้บริโภคทุกคนนะถ้าเราไปทำรีเสิร์ชแทบทุกปีเนี่ยเราถามว่าคุณรู้จักสมูทอีไหมรู้แล้วเขาพูดกันว่าไงมันเป็นของดีอะ trust ได้คือเชื่อถือได้บอกกันปากต่อปากฉะนั้นเวลาผู้บริโภคเขาซื้อเนี่ยเขาซื้อแบรนด์แล้วกับวันนี้อาจารย์ผู้คนให้คุณค่าของเปลือกเป็นอย่างมากสวยหล่อดูดีมาดับหนึ่งเลยมันก็เลยทำให้ตลาดสกินแคร์มันใหญ่โตมากทุกคนขายเข้มเกิดการแข่งขันสูงมากอาจารย์ทราบดีแล้วว่าผลิตภัณฑ์สกินแคร์เต็มตลาดการต่อสู้แม่งทุกวิถีทาง pricing รีวิวออนไลน์โปรโมชั่นใช้อินฟูอะไรเงี้ยสมมุติอีมองเรื่องนี้ยังไงจ๊ะถ้าพูดกันตรงๆนะในมุมผมนะครับผมรู้จักสมมุติอีมานานแต่เอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดพูดกันอย่างเป็นน้องนะว่าสมมุติอีเหมือนไม่ค่อยทำอะไรอ่ะใช่ใช่เหมือนขึ้นหิ้งสมมุติอีเหมือนขึ้นหิ้งอยู่อย่างนั้นแต่ไม่ค่อยลงมาซัดอะไรสักเท่าไหร่อะไรเป็นเหตุผลจ๊ะส่วนนึงด้วยตัวผมเองผมเป็นเดนทิสเต้ด้วยครับแล้วก็ผมก็มีธุรกิจการศึกษาแล้วก็สิ่งที่ผมฝันน่ะผมอยากจะทำอะไรให้มากกว่านี้เยอะฉะนั้นเนี่ยผมก็เอาคนอื่นมาทำแทนซึ่งตอนหลังก็ต้องยอมรับว่าเราปล่อยช่วงหนึ่งให้มันฝุ่นมันหายตลบก่อนเราเชื่อว่าสินค้ามันก็ขายงงได้เรื่อยๆ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 ช่วงนี้ถึงแม้ว่าเราจะใส่เงินไปก็หายต้องใส่เงินเยอะจริงๆนะมันถึงจะแหวกออกมาได้กลับมาสู่ประวัติศาสตร์ของสมุทรอีตัวต่อไปที่อาจารย์ปล่อยออกมาคือสิวแต้มสิวจุดกำเนิดของครีมแต้มสิวนี่คืออะไรครับอาจารย์เด็กวัยรุ่นเนี่ยสิ่งที่เขาทรมานมากที่สุดก็คือมีสิวที่หน้าเม็ดนึงแล้วเวลาเขาออกไปข้างนอกเนี่ยคนก็จะมองสิวบนหน้าวัยรุ่นเป็นเรื่องใหญ่เวลาเขาไปคุยกับใครเนี่ยนะตามันจะไปอยู่ที่ตรงสิวผมฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการ1หายเร็วที่สุดขณะเดียวกันเนี่ยต้องอ่อนโยนที่สุดไม่ใช่หายเหมือนกันแต่หน้าไหม้เลยเงี้ยอันนี้ก็ไม่โอเคฉะนั้นมันต้องบาลานซ์กันให้ได้ว่าตัวไหนที่มันจะออกฤทธิ์เร็วแล้วมันค่อยๆออกฤทธิ์ต่อเนื่องเราก็ไปค้นพบว่าโอ้โหแม่งตัวที่มันขายอยู่ตลาดมันถูกๆมันก็ไม่หายบ้างหายแล้วมันก็ไหม้เลยก็เลยได้นักวิทยาศาสตร์คนนึงมาเขามาจากฝรั่งเศสนะมันก็บอกมันมีตัวนึงแต่มันแพงมากด็อกเตอร์จะสนใจป่ะเอามาเลยเอามานั่นแหละคือจุดกำเนิดฉะนั้นเนี่ยเวลาผมทำอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่สำคัญของเวสมานคือใช้แล้วมันต้องเห็นผลใช้แล้วมันต้องปลอดภัยอันนี้คือความบาลานซ์เนี่ยบางทีเนี่ยมันเห็นผลแต่มันไม่ปลอดภัยฉะนั้นอันนี้คือความยากตรงกลางระหว่างเห็นผลเร็วกับปลอดภัยด้วยมันคงต้องมีตรงกลางอะไรบางอย่างใช่แล้วเราก็ต้องทดสอบวิธีการทดสอบคือออกสินค้า1ตัวแจกให้พนักงานก่อนผ่านไป1เดือนเป็นไงวะเฮ้ยดีๆๆๆสเต็ป2คือให้หมอเอาไปทดสอบหมอผิวหนังนะพอหลังจากคนข้างในดีผ่านการทดสอบโดยหมอแล้วสเต็ปที่3คือ
จ้างบริษัทเขามีบริษัทวิจัยกับผู้บริโภคฉะนั้นจะเห็นว่าเวชสำอางคือ1ทดลองครั้งที่1ทดลองครั้งที่2ทดลองครั้งที่3ชัวร์อันนี้ออกแต่ถ้าเป็นบริษัทเล็กๆเขาจะไม่มีงบเยอะขนาดนี้ในการทดลอง3ขั้นตอนครับนี่คือความยากครับสมมติที่ออกมาแต่ละครั้งกว่าจะปล่อยสินค้าตัวหนึ่งออกมาพอมาถึงตรงนี้เนี่ยอันนี้จากลบรอยแผลเป็นคือตรงไหนก็ได้ของร่างกายอาจารย์เริ่มขึ้นหน้าแล้วผมว่ามาถึงตรงนี้อาจารย์คงจะต้องพบเห็นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเวชสำอางที่มันดูแลใบหน้าวิธีการทำโปรดักต์เกี่ยวกับหน้าคนเนี่ยอาจารย์ประการแรกถ้ามันได้ผลแพงเท่าไหร่เขาก็จะแต่ก็แล้วแต่คนนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเห็นว่าบางครั้งมันมีอีกหนึ่งทฤษฎีคือถ้าถูกกูไม่ซื้อสมัยก่อนตอนที่ผมออกมาใหม่ผมถือว่าแพงมากเลยนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันแพงกว่าผมอีกแล้วที่แพงกว่าผมนี่เยอะมากเลยนะตอนนี้อันนึงอุปสรรคอันนึงของสมูทอีคือเอามาละมาละมาละนั่นไงได้เรื่องแล้วไงเธอหยิบสมูทอีอ้าวเธอวางกลับไปเอาเฮ้ยยังไงละนั่นอ่ะอ้าวแล้ววางกลับไปทำไมอ่ะก้มไปหยิบอะไรอ่ะตกลงเธอเอาอะไรไปเนี่ยเช็คซิเขาหยิบอะไรไปอ่ะลิปมันค่ะอ๋อเขาหยิบลิปมันไอ้เมื่อกี้หยิบเล่นโอเคไม่เป็นไรตัดสลับกลับมาเอาละงานแต้มสิวเรามาละทีนี้เราออกตัวต่อมาครับอาจารย์ที่อาจารย์ปล่อยออกสู่ตลาดตัวกันแดดกันแดดค่ะเดินเข้าโซนค่ะกำลังเลือกสมูทีค่ะเอาแล้วแหมแต้มที่2มาแล้วครับโอ้โหเบื่อหน่ายความสำเร็จเหลือเกินทำอะไรก็ซักเซฟไปหมดนี่มันสุดยอดโปรดักชั่นเพจมหาอำนาจของวงการออนไลน์มาเลยน้องตอบพี่มาดีๆขอโทษนะคะไม่สะดวกจะอุ้ยไม่สะดวกจะขอถามเรื่องขอถามเรื่องสมูทอีนิดนึงครับเปิดฉากอย่างเล้าใจซึมเลยกูอ้าวไม่ได้ว่ะจานว้าวอ่ะจานเขาไม่ให้สัมภาษณ์เขาไปแล้วเขาแบบโนอย่างนี้เลยอ่ะเขาหยิบตัวไหนไปไม่รู้นะเช็คที่แคชเชียร์หน่อยได้ไหมว่าเช็คบินล่าสุดเขาหยิบตัวไหนไปเพราะเขาไม่ให้สัมภาษณ์ว่ะเป็นตัวพลัสไวท์อะค่ะเขาเอาตัวนี้แต่ตัวเล็กพลัสไวท์เนี่ยอ๋อโอเคโอเคแต่เป็นหลอดเล็กโอเคนั่นแหละตัวนี้แต่เป็นตัวสีขาวงั้นไปกันต่อกันแดดไอเดียของการทำกันแดดคืออะไรครับก็คือแตกต่างก็คือว่าสมัยก่อนคนแพ้กันแดดเยอะมาก10คนแพ้5คนยุคนั้นกันแดดยังไม่ฮิตมากกันแดดจะเป็นพวกซันบล็อกทาตัวไอ้พวกเหนียวๆเลยซันบล็อกซันแทนอะไรพวกนั้นอาจารย์เห็นโอกาสอะไรในการออกครีมกันแดดครับ1แดดบ้านเรามันร้อน2เนี่ยแดดเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดริ้วรอยหน้าดำครับเยอะแยะเลยครับนี่มาโอ้เยอะแยะเลยเนี่ยนี่นะอาจารย์กันแดดตัวนี้เอาแน่โอเคเออนั่นฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเดียวและตัวแรกของประเทศไทยที่เป็นฟิสิคอลคือทานยังไงก็มันก็ไม่แพ้ปกติเนี่ยมันจะเป็นเคมีคอลก็คือว่ามันเป็นสารเคมีที่ใช้ดูดแสง UV แต่ตัวนี้มันมักจะแพ้มีโอกาสแพ้ง่ายฉะนั้นเป็นฟิสิคอลก็คือเป็นพวกซิงค์กับทิเทเนียมซึ่งมันจะวางเกลี่ยไว้แล้วให้แสง UV ลงมาแล้วมันก็สะท้อนออกไป อันนี้เป็นตัวแรกของประเทศอะไรที่ทำให้ใช้สีส้มจากที่ใช้สีเขียวมาตลอดก็เพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนทั้งโลกว่ากันแดดต้องเป็นสีส้มพอเห็นบนเชลฟ์ปุ๊บก็จะหยิบเลยกันแดดดาว่านี่ก็น่าจะเป็นอีกตัวที่ประสบความสำเร็จใช่เพราะว่าเป็นตัวแรกพอหลังจากเราออกมาสักสิบปีผู้หญิงก็เริ่มมีอายุแล้วครับตัวนี้ออกสมูทอีโก้สมูทอีโก้ผมเลยต้องออกมาทั้งหลังดีกว่าเดี๋ยวครับอาจารย์โอ้โหท่านนั่งยองๆแบบนี้ไม่ต้องลุ้นเลยจ้าเพราะว่าสมูทอีเนี่ยเขาวางอยู่ข้างบนมาชั้นไปนะคะอ๋อแผ่นแปะสิวเคยออกไหมจานแผ่นแปะสิวเคยกำลังจะออกแล้วก็ไม่ได้ออกเพราะว่าตลาดมันเล็กเลยอ๋อโอเคอ่ะสมูทอีโก้นั่นเป็นปีที่10ของสมูทอีเหมือนอาจารย์ก็โตตามลูกค้าเพราะอย่างนั้นสมูทอีโก้ทำงานยังไงครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผิวผู้หญิงพอหลังจากแตะ30อัพเนี่ยครับผิวก็จะเริ่มต้องการความชุ่มชื้นมากขึ้นครับฉะนั้นสมูทอีโก้ก็ตอบโจทย์ว่าเราต้องใส่วิตามินเพิ่มใส่สารบำรุงเพิ่มฉะนั้นก็เป็นออกเป็นไลน์โก้ที่มีสารบำรุงเพิ่มให้เหมาะกับผิวของผู้หญิงจึงกลายเป็นสมูทอีโก้เพื่อตอบโจทย์คนที่โตขึ้นเหมือนอาจารย์ก็พยายามโตตามลูกค้าไปเป็นยังไงครับอาจารย์สมูทอีโก้แรกๆประสบความสำเร็จมากคนชิปจากตัวนี้ไปเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็มีโกใช่ไหมแทนที่จะใช้ตัวนี้ซึ่งความชุ่มชื้นมันไม่เพียงพ อ
แล้วก็ออกเป็นตัวโกนครับแล้วก็ใส่วิตามินเพิ่มขึ้นเพราะว่าผิวคนอายุ30กว่า40กว่าต้องการการบำรุงมากขึ้นก็ชิปไปทีนี้สิ่งที่ต้องยอมรับว่าสมูทอีต้องรีบปรับปรุงคือแพคเกจจิ้งที่หรูหราอ๋อมีผลต่อความรู้สึกว่ามันเป็นสินค้าที่มันเกี่ยวกับความสวยความงามและอีกอันนึงที่เรากำลังจะทำก็คือสินค้าที่ออกเป็นซองเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคก็ยอมซื้อกันประมาณ50บาท100บาทเข้าโซนคนนึงค่ะเป็นผู้ชายค่ะเอาละเว้ยลูกค้าคนนี้ดูมีทรงเว้ยเอาละขอให้หยิบอะไรสักอันถ้าหยิบผลิตภัณฑ์สมูทอีจะให้ด็อกเตอร์แสงสุขแก้บนโดยการแก้ผ้าวิ่งรอบเซเว่นเลยอะเอ๊ะเหมือนจะหยิบอะไรมองไม่ทันเบียร์ดูลูกค้าเสื้อฟ้าที่เขาหยิบอะไรไปอะหยิบเป็นค่ะโอเคเอาเดี๋ยวผมขอคุยหน่อยนะโอเคพี่ลองละน้องครับน้องครับรบกวนบันครับรบกวนบันครับน้องซื้ออะไรมาครับอ๋อผมดูไอ้ตัวที่เป็นไปครับผมเราติดกล้องเอาไว้ในเซเว่นเราก็เห็นน้องเลือกอยู่พักใหญ่เลยใช่ครับน้องหยิบเมื่อกี้น้องหยิบพอดีผมหาตัวที่มันเป็นรอยแก้รอยแผลเป็นไม่เจอครับดูสิมันหน้าหงุดหงิดไหมเนี่ยคนที่หยิบสินค้าคู่แข่งทำไมมึงพูดเก่งจังเลยแต่คนที่หยิบสินค้าสมูทอีไม่ยอมให้สัมภาษณ์น่ะโอ้ยโอเคได้ขอบคุณมากครับเข้าใจละรอยแผลเป็นคือไอ้น้องคนนี้ไม่เคยซื้อโปรดักชนิดนี้มาก่อนเลยอยากได้ลบรอยแผลเป็นเออเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วก็ไปเซิร์ชแล้วก็ถามเพื่อนเพื่อนน่ะมันรู้จักยี่ห้อนั้นมันก็เลยแนะนำยี่ห้อนั้นมันก็เลยเอายี่ห้อนั้นแล้วทำไมทีแรกหยิบสมูทอีมันก็บอกว่ามันก็หยิบดูเรื่อยๆมันก็หยิบอ่านหยิบอ่านหยิบอ่านทีนี้มันก็ไม่แน่ใจมันก็เลยลองถามเพื่อนเพื่อนก็แนะนำไอ้ยี่ห้อนั้นมาอันนี้ถ้าเกิดจะประเมินจากพฤติกรรมเนี้ยแปลว่าbrand awareness มั้ยจันไอการที่คนมันรู้จักยี่ห้ออะไรมันจะแนะนำยี่ห้อนั้นน่ะผมคิดว่านะส่วนหนึ่งก็คือมันแล้วแต่จังหวะอย่างเช่นก็จะมีกลุ่มนึงอันนี้ก็มีกลุ่มนึงเค้าแท็กไปเจอกลุ่มนี้อืมฉะนั้นเองในคนยุคปัจจุบันมันใช้ถามเพื่อนน่ะมันแล้วแต่ว่าใครจะทำตลาดแรงเนี่ยช่วงนี้ใครทำตลาดแรงมันก็จะมีกระแสมันถึงต้องสร้างกระแสที่แรงตามตลาดที่มันแข่งขันกันดุเดือดใครแผ่วก็โดนเลยแต่อาศัยว่าสมมุติยังอยู่ได้เพราะชื่อเสียงมันนานมันก็ยังมีคนอย่างเช่นทันตแพทย์ซื้อเต็มเลยฮะอ้าวทันตแพทย์ใช้โฟมด้วยเหรออ๋อไม่ซื้อให้ลูกลูกมันหน้ามันเป็นสิวละสมัยหมอใช้พอหมอมีลูกเป็นเด็กวัยรุ่นแล้ว14 15ก็แนะนำให้ลูกวิธีคิดของแบรนด์ที่อยู่มานานแล้วอยู่มาก่อนมันต้องยังไงครับอาจารย์ในสถานการณ์นั้นยังไงก็ตามแบรนด์เก่าก็ต้องมีอะไรใหม่เช่นเพิ่มสารใหม่เพิ่มสูตรใหม่แพ็กเกจจิ้งใหม่การสื่อสารใหม่แล้วก็บอกว่าสิ่งที่คุณควรที่จะเลือกก็คือสินค้าที่มันเชื่อถือได้ไม่ใช่ออกมาแล้วใช้เราเป็นหนูทดลองทำไมเด็กวัยรุ่นเนี่ยถึงใช้หน้าตัวเองเป็นหนูทดลองแบรนด์นี้เพิ่งออกมาได้ปี2ปีแต่ขณะที่แบรนด์ที่ออกมาต้อง30ปีแล้วเนี่ยนั่นก็แปลว่ามันผ่านการทดสอบทดสอบแล้วเยอะแยะคุณก็ไม่ต้องเป็นหนูทดลองมันได้ผลมาถึงอยู่ได้นานขนาดนี้เห็นว่าแบรนด์เกิดใหม่มาปั๊บปั๊บปีสองปีหายไปเลยแป๊บแป๊บปีสองปีหายไปฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเวลาในการเลือกสกินแคร์คืออย่าใช้หน้าเราเป็นตัวทดลองคือพูดง่ายๆว่าแบรนด์ที่มันออกมา 20-30 ปีแล้วเนี่ยนอกจากบริษัทเป็นคนทดลองแล้วลูกค้าที่เขาใช้มาตลอด 20-30 ปีมันก็เป็นการยืนยันถึงคุณภาพของมันใช่ซึ่งโอเคถ้าคิดอย่างมีเหตุและผลก็จะเป็นแบบนั้นแต่บางทีไอ้เรื่องความสวยความงามมันยึดโยงเรื่องความรู้สึกด้วยเห็นจ้าบางทีมันก็แบบโอ้โหโฆษณาเล่นใหญ่เห็นอินฟูคุ้นหน้ากูก็ใส่ก่อนเลยอะไรเงี้ยนั่นแหละแต่บางทีแพ้ขึ้นมามันต้องไปแก้อันนี้คือสมมติเรามีช่วงเวลาที่ยากเย็นไหมอาจารย์เพราะว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยเราคุยกันแต่เรื่องเกี่ยวกับความสำเร็จซึ่งมีมันต้องมีช่วงเวลาที่ยากเย็นบ้างอาจารย์ช่วงเวลาที่ยากเย็นเราถึงตรงไหนช่วงเวลาที่ยากเย็นของเราช่วงเวลาที่ยากเย็นคือช่วงนี้ไงวันนี้แหละวันนี้แหละวันนี้แหละคือช่วงเวลาที่ยากเย็นหนึ่งก็คือว่าแม้ว่าเราจะมีของดีแต่เรายังพูดได้ไม่ดีกับคนอายุต่ำกว่า30เนื่องจากว่าเด็กอายุต่ำกว่า30นั้นชิปไปชิปมาชิปไปชิปมาชิปไปชิปมาเจออันนี้คนรีวิวตรงนี้นี่ก็ซื้อตามซื้อตามฉะนั้นเนี่ยด้วยวิธีการแบบนี้เนี่ยทำให้เราจะต้องวางกลยุทธ์แบบใหม่ยังบอกว่ามาออกรายการนาเน็ตเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นวิธีการนึงที่ก็ในเมื่อนานเน็ตเนี่ยคุยกับเด็กเจนนี้ด้วยภาษาอย่างนี้ลองดูซิว่าถ้าจะคุยกับเด็กกลุ่มนี้ว่าในการเลือกสกินแคร์เราต้องใช้ภาษาอะไรส่วนใหญ่เขาจะจ้างอินฟลูเอนเซอร์จ้างบล็อกเกอร์รีวิวแล้วก็อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เผอิญเป็นแก๊ปเจเนอเรชันที่เราไม่ค่อยถนัดเราถนัดแต่ทำของดีถนัดแต่ทำวิจัยแล้วก็ปล่อยออกไปเขารู้ว่าเราต้องเจอกันอ่ะเนี่ยผมก็ไปกวาดมา
ในตลาดอันนี้อาจารย์อธิบายตัวที่ผมกวาดมาได้แล้วกันนะฮะนี่คืออะไรครับอันนี้ cleansing water ผู้หญิงที่ใช้เครื่องสำอางก็ต้องเช็ดอันนี้คืออะไรครับอันนี้ cleansing gel อ่อนโยนผิวผู้หญิงบางคนเนี่ยนะเจออะไรก็แพ้ตัวเนี้ยชนะหมดอันนี้ครับอันนี้เป็น baby face foam แต่ทำให้ขาวด้วยคนที่อยากหน้าขาวล้างหน้าแล้วหน้าขาวขึ้นด้วยไอ้นี่แหละครับอาจารย์อันนี้เป็นโทนเนอร์ก็คือว่าใช้เช็ดทำความสะอาดได้ล้ำลึกกว่าผู้หญิงบางคนก็ละเอียดอ่อนนะก็เช็ดอันนี้แหละครับอาจารย์อันนี้เป็นตัวใหม่ที่ผู้หญิงสมัยใหม่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลานอนดึกเครียดเวลาใช้อะไรก็มีรอยแดงแพ้อันนี้ก็จะแก้อักเสบแก้รอยแดงทันทีอันนี้เจลแก้มสีนี่เป็นพลัสอันนี้จะอันนี้เป็นพลัสสิวมีหัวกับสิวไม่มีหัวอ๋อโอเคขี้เง่าเข้าไปอีกโอเคสิวมีหลายแบบด้วยนี่ไม่ใช่ทั้งหมดที่สมูทอีมียังมีอีกมากมายต้องเปิดเป็นช็อปสมูทอีเลยมั้งเนี่ยว้าวโอเคถ้าจะไม่หยิบอะไรก็ไม่ต้องมายืนให้ความหวังกันไปเล่นข้างนอกไปไหนก็ไปเสร็จจนอ้าวละมึงแหมหมับเข้าให้โอ้โหน้องขอบคุณมากโอเคได้งานแล้วเว้ยโปรดักชั่นเฮ้าส์อื่นนะเขาไม่กล้าทำแบบนี้สวัสดีครับจะให้สัมภาษณ์ไหมเนี่ยไม่รู้ล่ะกูไปอย่างนอบน้อมก่อนเลยละกันจะถามเรื่องเกี่ยวกับของที่น้องซื้อนี่นะครับน้องอายุประมาณเท่าไหร่ครับ35นี่น้องซื้ออะไรครับซื้อที่โฟมครับโฟมล้างหน้าแบบไม่มีฟองทำไมเลือกยี่ห้อนี้ครับไม่ปกติใช้อยู่แล้วครับแต่วันนี้ทำงานออฟฟิศแล้วลืมเอามาจะล้างหน้าเราก็เลยลงมาซื้ออ๋อปกติใช้อยู่แล้วใช่ครับมันเป็นโฟมแบบไม่มีฟองแล้วมันน้องชอบอะไรครับกลิ่นมันหอมดีนะแล้วก็มันเวลาล้างแล้วหน้ามันจะไม่ตึงเหมือนอ๋อชอบกลิ่นมันใช่กลิ่นมันแล้วก็หน้าเราจะเหมือนแบบไม่ตึงอ่ะโอเคขอบคุณมากเลยครับพี่เราโอ้โหน้ำตาจะไหลนี่ถ้าลูกค้าแก่กว่ากูนะกูก้มลงกราบตีนไปแล้วนะเนี่ยเอาแล้วเว้ยได้งานเว้ยอันนี้ลูกค้าประจำโอ้ลูกค้าประจำอันนี้ลูกค้าประจำไอ้น้องคนนี้อายุ30กลางๆทำงานออฟฟิศแถวนี้ลืมเอามาจากบ้านจะล้างหน้าโอ้ก็เลยมาซื้อเป็นไซส์ย่อมลงมาหน่อยแล้วก็เขาบอกว่าชอบกลิ่นของมันแล้วก็หน้าเขาซื้อตัวนี้เหรอตัวนี้ใช่ตัวนี้โฟมไม่มีฟองเขาก็ถามว่าไอ้มันไม่มีฟองแล้วชอบอะไรอ่ะเขาบอกว่าชอบกลิ่นซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องที่เราคุยกันเลยกลิ่นของมันจริงๆมันจะมีซ่อนไว้อีกแต่ลึกอ่ะเขากลัวแก่คนล้างตัวนี้ส่วนใหญ่จะกลัวแก่ล้างแล้วมันไม่แก่ในฐานะที่เป็นเจ้าของเดียวกันกับเดนทิสเต้โอ้โหอันนั้นใช้ลิซ่าเลยนั่นเล่นใหญ่เลยในฐานะที่เป็นเจ้าของเดียวกันกับ IESA วันๆก็อาจารย์ก็ไม่ทำอะไรเลยสอนหนังสืออย่างเดียวอาจารย์เอานี่ถ้าถามกันอย่างน้องเลยนะนี่มันคือแบรนด์ที่ถูกทิ้งขว้างหรือเปล่านะที่เป็นเจ้าของถามว่าถูกทิ้งขว้างโดยคุณภาพมันไม่ลดอยู่แล้วแหละเพราะมันก็ผลิตมาในไลน์เก่าเลยแต่ในการใส่ใจที่อยากจะพูดถึงมันเนี่ยมีส่วนตอนนี้กำลังหาทีมนักการตลาดดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเผื่อใครสนใจมาทำมาเลยสิ่งที่ผมเช็คตลอดเวลาคือคุณภาพต่างกันยังไงก็ยังไม่เห็นคุณภาพที่ดีอ่ะโอเคเรามาเริ่มซุ่มตรงนี้ประมาณเที่ยงครึ่งตอนนี้อีก15นาทีบ่าย2ครึ่งถือว่าเป็น2ชั่วโมงที่เราได้เห็นโลกจริงบ้างยี่มาอีกแล้วโอเคคุณกำลังจะปิดพอดีเลยมึงจะอะไรนั่นอ่ะไม่ผิดผู้ชายนะหรือว่าเป็นเวลาที่ผู้หญิงไม่เดินช็อปไม่รู้นะเผลอๆต้องเย็นๆบอกไม่ได้อาจารย์เพราะว่าเราเลือกเซเว่นที่หนึ่งของโลกใบนี้มันก็ว่ากันมันก็คงใช้เป็นหลักมาตรฐานไม่ได้ตอนนี้บ่าย 2:15 เลยพี่จะจบการถ่ายทำตอนบ่าย 2:30 เป๊ะเพราะฉะนั้นก็อ่ะโอเคเดี๋ยวบ่าย 2:30 เดี๋ยวปิดคลิปเลยละกันอาจารย์บริหารการที่มีสินค้าหลายๆ SKU ยังไงครับจริงๆไม่ใช่บริษัทเดียวทุกๆบริษัทก็จะเป็นแบบนี้นะเวลาเขาขายสกินแคร์เนี่ยเขาก็ต้องมีบอกว่าจับแต่ละเซกเมนต์จับแต่ละปัญหาน่าจะมีสักประมาณกี่อันอาจารย์20อัน20อันโอเคอาจารย์เป็นยังไงบ้างวันนี้มาอยู่กับเราดีมากจริงๆพูดคุยกันในบรรยากาศนี้เราก็มาดูกันโปรดักชั่นเฮ้าส์อื่นเขาไม่กล้าทำนะถ้าไม่ใช่นาเน็ตไม่บ้าแบบนาเน็ตเขาไม่ทำแบบนี้เราอยากทำอะไรมันๆจานเราอยากทำอะไรมันๆแต่ว่าอ่ะวันนี้เราได้ข้อสรุปแล้วถ้าอาจารย์ประทับใจในทีของเราผมก็ประทับใจในตัวอาจารย์ในแง่ที่ว่าอาจารย์เป็นเจ้าของมาเองแล้วก็ยอมรับความจริงมีคนอื่นที่เขาหยิบของคู่แข่ง
อาจารย์ก็เปิดใจใช่ๆแล้วก็จะก็อธิบายได้อย่างตรงไปตรงมาเพราะว่าในความเป็นจริงอย่างที่บอกก็คือทั้งเชลเนี่ยแม่งคือคู่แข่งของอาจารย์ทั้งหมดซึ่งมันหมายว่าเขามีสิทธิ์หยิบเลือกอะไรก็ได้ใช่ใช่ใช่ผมก็หวังว่าถ้าอาจารย์เองก็ยอมรับว่ากูทิ้งขว้างมันไปหน่อยเห็นว่าอยู่มานานเหมือนเมียคนแรกโอเคทิ้งขว้างมันไปหน่อยเป็นของตายของแง่ก็ลงมาทำตลาดให้สนุกไปเลยเพราะผมเชื่อว่าอย่างที่บอกก็คือ product ในเยอะแยะมากมายอย่างน้อยๆก็จะได้ทำให้มันได้กลับมาล้นแล่นในตลาดเราก็จะคอยดูเฝ้าดูแบบว่าความสนุกสนานในการทำตลาดของอาจารย์นะฮะดี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 ชอบ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 โอเคอาจารย์ขอบคุณมากมากเลยครับโอ้ขอบคุณมากนะเด็ด